จริงๆแล้วดูเหมือนว่า8พรรคร่วมเนี่ยน่าจะมีประเด็นฟาดกับอีกพรรคที่เหลือนะครับที่เป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลด้วยปรากฏล่าสุดนะฮะแหมมันก็มีควันหลงนะผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของพรรคร่วมที่มีการฟาดกันเบาๆค่ะระหว่างทางนายแพทย์ชนน่านนะฮะของทางเพื่อไทยแล้วก็ทางคุณติธาทิวารีนะฮะซึ่งแกก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยนะฮะคุณผู้ชมครับคือประเด็นเนี่ยมันเริ่มจากนี้เลยฮะคุณผู้ชมครับในวันที่มีการเซ็น MOU กันนะฮะปรากฏว่าทางพี่สิทธาเนี่ยนะแกก็ลุกขึ้นมาแล้วแกก็มีคำถามแกบอกว่ามันเป็นคำถามจากสื่อมวลชนและแกก็ถามบางช่วงบางตอนนะฮะแกถามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะจับมือร่วมกันทำ MOU แบบ Advance ได้ไหมก็คือจับมือกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านคือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยทางฝั่งของก้าวไกลก็ต้องเป็นฝ่ายค้านพรรคร่วมเนี่ยจะมาเป็นฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่าค่ะทำสัญญากันเลยได้ไหมนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นให้ดูคำถามของคุณสิทธาค่ะว่าสิ่งที่อยู่ในใจประชาชนเนี่ยเขาอยากที่จะมี advance MOU สิ่งที่จะถามคือ MOU ที่จะ advance ขึ้นไปเนี่ยจะลง MOU ร่วมกันครับไม่ได้จำกัดเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลท่านจะเซ็น MOU แล้วบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลทั้งสองท่านทั้งสองพรรคจะอยู่ด้วยกันนี่แหละฮะคือมันก็เป็นประเด็นคุณชมครับซึ่งทำให้ทางฝั่งของคุณหมอชนน่านศรีแก้วนะฮะท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเมื่อวานนี้คุณชมครับคือแกเนี่ยได้มีการออกรายการ YouTube ของข่าวสดเนี่ยนะครับแล้วข่าวสดเนี่ยเขาก็ไปเชิญ3พรรคใหญ่ที่ร่วมเซ็น MOU เนี่ยมาพูดคุยด้วยกันคือก็จะมีทางฝั่งของนายแพทย์ชนน่านมีคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะแล้วก็มีทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับคือทั้ง3ท่านเนี่ยมีการพูดคุยกันแบบนี้คุณผู้ชมครับตามจอภาพนี่ขอบคุณข่าวสดนะฮะเนี่ยครับช่วงนึงครับทางพิธีกรแกก็ถามทางฝั่งของคุณหมอแกก็ถามบอกงี้บอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ทางคุณสิทธาเนี่ยได้มีการลุกขึ้นมาแล้วถามเนี่ยเรื่องนี้มองยังไงและคิดว่าจะเซ็นได้ไหมนะฮะปรากฏทางฝั่งของนายแพทย์ชนน่านแกบอกเลยบอกว่าแหมจริงๆประเด็นนี้เนี่ยตอบไปแล้วนะคุณสิทธาเองเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมที่จะมีการก่อตั้งร่วมรัฐบาลด้วยกันตนเองเนี่ยไม่สบายใจเลยกับคำถามนี้ที่มาถามอย่างเงี้ยเพราะคุณสิทธาเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อทั้งยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยตนถือว่าเสียมารยาทมากๆฝากคุณหญิงสุดารัตน์ไปตักเตือนหน่อยโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของนายแพทย์ชนน่านเนี่ยยังย้ำนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณสิทธาถามว่าจะจับมือเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นเสียงข้างมากค่ะจะเป็นไปได้ยังไงคืออย่ามโนและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่ถามเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เพื่อไทยแล้วถูกสังคมเนี่ยกระหน่ำซ้ำเติมนี่แกว่าแบบนั้นนะครับเอาลองฟังเสียงสักนิดนึงครับผมเองก็ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นักสำหรับคำถามคุณสิทธาเนี่ยเพราะคุณเองไม่ได้เป็นสื่อแต่เราไปคาดคั้นอะไรออกมานะฮะตัวเองก็เป็นพรรคร่วมด้วยเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่งนะครับฝากคุณหญิงด้วยนะครับสิ่งที่คุณสิทธาถามเนี่ยเราจะจับมือเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราถือเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นคำถามนั้นก็พุ่งเป้ามาที่เพื่อไทยที่กำลังจะถูกสังคมข่าวสารอะไรกระหน่ำช้ำเติมอยู่ตลอดเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างจะลำบากใจระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันไม่เป็นฝ่ายค้านหรอกครับมันไม่มีทางหรอกครับมันเป็นรัฐบาลได้อย่างเดียวอย่าไปหลงกลนะครับอย่าไปอ้อหมกไปตามวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วก็ไปเล่นตามเขาเขาจัดฉายให้เราแสดงเราไปแสดงตามเขาเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าทางเขาหมดฝ่ายพวกเราเองต้องยึดมั่นเราต้องเชื่อมั่นกันในตัวพวกเราเองด้วยนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับทีนี้พอหลังจากที่นายแพทย์ชนน่านเนี่ยได้มีการพูดแบบนี้ออกมานะฮะปรากฏว่าทางคุณสิทธาฟาดกลับเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะคือแกโพสต์ใน Facebook ของแกเองนะครับแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือคำถามที่ถามมาเนี่ยนะครับคือแกก็ถามในลักษณะเหมือนกับว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เหมือนกับเขาอยากจะรู้นะฮะแล้วที่สำคัญแกบอกว่าหลังจากที่มีการเซ็น MOU ไปแล้วคืนนั้นเลยเราสองคนเนี่ยก็ยังมีการไปนั่งดื่มกินกันอยู่เลยค่ะแล้วทำไมล่ะพี่ชนน่านถึงไม่มีการพูดกับผมเรามันรูปผู้ชายกันพอนี่ทำไมถึงไม่คุยกันล่ะแล้วทำไมถึงไปพูดลับหลังกันแบบนี้ค่ะแบบนี้เนี่ย
หมายความว่าพี่เนี่ยไปถูกใครตำหนิมาหรือเปล่าหรือไปถูกใครเขาบลีฟมาหรือเปล่าทำให้มึงต้องกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยแหละฮะโอ้โหคือเรียกว่าเป็นประเด็นเลยครับคุณผู้ชมครับคือทางคุณสิทธาระบุนะบอกว่าถ้าจะพูดกันให้เคลียร์คัดเนี่ยผมไม่ได้กลัวการเสียมารยาทมากไปกว่ากลัวการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเลยแล้วทิ้งท้ายว่าผมหวังว่าท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะรักษามารยาทด้วยการตอบคำถามพี่น้องประชาชนด้วยครับนี่โอ้โหนี่นะฮะนี่คือเดือดเมื่อคืนนี้นะคะเดือดครับเมื่อคืนนี้เดือดจริงๆนะฮะเพราะมีการบอกเลยบอกว่าแหมก็ในเมื่อไปเรามันลูกผู้ชายนะเราไปนั่งกินเหล้ากินอะไรกันไปนั่งดื่มกินด้วยกันแล้วทำไมไปดื่มกินชื่นมื่นเป็นชั่วโมงเออแล้วพอมาอีกวันนึงมันกลับตลปัดเป็นการพูดในเชิงลบเออทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นใช่ลักษณะแบบนั้นนะฮะค่ะเช้านี้นายแพทย์ชนน่านให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะฮะมีการตอบโต้ค่อนข้างดุเดือดนะคะกรณีที่คุณสิทธาบอกว่าหมอชนน่านเนี่ยไปรับลิฟต์จากไทยมาหมอชนน่านบอกว่าถือเป็นการใส่ร้ายซึ่งไม่แฟร์แล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้คงจะทำงานร่วมกันลำบากทั้งหมอชนน่านพร้อมให้อภัยทุกคนอยู่แล้วขอโทษกันมันก็จบอย่าไปสร้างเรื่องเลยให้การทำงานมันไม่ราบรื่นเรื่องเล็กอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เอาฟังเสียงคุณหมอชนน่านค่ะเป็นพี่น้องประชาชนถามสื่อถามเนี่ยผมจะขอบคุณมากแล้วก็ยินดีจะตอบด้วยแต่ว่าลักษณะถามแบบนี้จากคนในคนที่เขียน MOU ด้วยกันคุณสิทธามีความจริงใจเหรอผมไม่ว่าแล้วก็ขอโทษกันแล้วจบไปแต่มาเล่นมุมที่จะขยายต่ออย่างผมว่ามันไม่แฟร์ต่อผมแล้วไปกล่าวหาผมไปรับรีฟมันก็เหมือนกล่าวหาพรรคผมด้วยใช่มั้ยครับไม่หยุดถ้าไม่หยุดผมก็ต้องเล่นต่ออย่าไปสร้างเรื่องเลยเพราะมันจะหมายถึงการทำงานร่วมกันไม่ราบรื่นเรื่องเล็กอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้ทางฝั่งของคุณสิทธาพอได้ฟังคำสัมภาษณ์นี้เมื่อเช้าเป็นไงฮะก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่า MOU เท่ากับเปิดตัวเป็นแฟนกัน Advance MOU เท่ากับจัดงานมั่นร่วมรัฐบาลเท่ากับแต่งงานกันเป็นทอดตัวก็บอกว่าผมก็เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปอยากเชียร์ให้ประเทศของเราจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นทอดตัวประชาธิปไตยที่สง่างามให้ได้หากคำถามของผมมันล้ำหน้ามากเกินไปจนทำให้ไม่สบายใจก็ต้องขออภัยและบอกคนรักกันเป็นแฟนกันแล้วคิดเกินเลยไปก็ต้องถอยหลังผิดพลั้งไปก็ต้องขอโทษต่อไปนี้ไม่ล้ำเส้นไม่เร่งไม่บีบคั้นเรามาเดินหน้าต่อแบบพอดีไปด้วยกันครับเนี่ยนะฮะฟังเสียงคุณพิธาค่ะฟังเสียงคุณสิทธาค่ะไปล้ำเส้นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยววันที่เดือนเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะโพสต์ขออภัยว่าก็เอาไว้คุณก็พร้อมกันเมื่อไหร่ก็ว่ากันแล้วกันผมก็จะไม่ตั้งคำถามส่วนวิวาทะเนี่ยผมไม่มีผมก็ตั้งคำถามเฉยๆแต่เขาก็มองว่าแบบมันเสียมารยาทอย่างเงี้ยก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ขอโทษแล้วก็เดี๋ยวก็รอเดี๋ยวพอผมโพสต์เสร็จเดี๋ยวแล้วก็รอว่าท่าทีเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขายังแบบคิดว่าจะไม่พอใจหรืออะไรเนี่ยก็ค่อยมาในคำถามในเรื่องการทำงานเพราะว่าณปัจจุบันมันยังไม่มีอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะแม่วันนี้เราอ่านข่าวกันนะชื่อคล้ายๆกันนะค่ะคุณพิธาคุณสีทาของผมก็ท่านจีรภพภูริเดชกับท่านจีรภัทรภูวิจิตรขออภัยท่านผู้ชมนะขออภัยนะครับเอาแต่ที่แน่ก็คืออันนี้น่าจะจบแล้วจบแล้วนะฮะก็คือถอยคนละก้าวนะฮะทางฝั่งของนายแพทย์ชนน่านท่านก็บอกว่าอย่าเล่นต่อเลยเนาะก็คือถือว่าจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปนะทางคุณสิทธาเองก็ถอยก้าวหนึ่งเหมือนกันก็บอกไม่เป็นไรก็คือถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็พร้อมขอโทษต่อไปไม่เร่งไม่บีบคั้นอะไรแล้วเรามาเดินหน้าด้วยกันแบบพอดี